ันอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมจุตนจุองค์เจริญปอนปุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงต่างหลายทุกท่านธรรมสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแรงค่ำคืนของวันพุธที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแฮม12ค่ำเดือน6เหนือแฮม12ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธ10มีนาคม2564มาพบกับรายการอูจาภาษาธรรมกำเมืองมาพบมาปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ณที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานีมาปะกันแล้วบ่เฮือได้ขาดแคล้วเสียเวลาเจริญญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนเฮียก่อนที่จะเข้ารับเข้านอนบางท่านก็เตรียมตัวจะพักผ่อนแล้วเปิดวิทยุฟังไปตัวนอนฟังไปก็ม่อยลับไปนอนฟังก็ได้อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตะติยัมปิพุทธทังสรณังกัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะทิทังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนัยโยปาหุนัยโยทักขินัยโยอัญชะลีกาละนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติกับหนึ่งกับสองกับสามกับนึกถึงคุณป่อคุณแม่ของเฮาเนอกับนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กับพระเรียบร้อยต่อนี้ไปก็มาแผ่เมตตาให้กับตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงอนีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจหักษาตนอยู่เถิดสาธุสาธุสาธุเอาแล้วได้ประพฤติปฏิบัติไหวพระเพื่อความสุขอกสุขใจก็ขอให้มันสวดมันไว้มันว่าไปกูขึ้นกูขึ้นเนอศรัทธาญาติโยมเนี่ยอย่างใดชีวิตเฮาถึงจะรุ่งเรืองก็มีหลักอยู่6ข้อข้อที่1
ก็คือมันทำทานบ่ว่าจะเป็นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานได้ในแต่ละวันละวันทำไปทุกวันทุกวันข้อใดข้อหนึ่งตามกำลังตามกำลังที่เฮาพอจะทำได้โดยอานิสงส์บุญนั่นจะมากจะน้อยเท่าใดก็อยู่ที่คนฮื้อนั่นบริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เจตนาที่บริสุทธิ์สามอย่างคือก่อนทานขณะที่กำลังทานแล้วก็หลังทานก่อนฮื้อกำลังฮื้อหลังฮื้อข้อที่สองตั้งใจรักษาศีลสมาทานศีลถึงวันถึงวันสมาทานคนเดียวก็ได้ส่องหน้าพระเจ้าสัจจะเอาถ้าว่าบกพร่องข้อไหนเวลาเฮานอนอย่างวันนี้เฮาก็มาทบทวนศีลของตัวเองเฮาก็ตั้งใจไว้ให้ดีรักษาใจให้มันนิ่มอยู่หั่นข้อที่สามสวดมนต์เอาที่เฮาว่าได้ง่ายที่เฮาจำได้ดีที่สุดเอาเหี้ยสักบทสองบทอย่างที่อาตมาว่าตะเกียอะระหังสัมมากะอิติปิโสสวัคคโตสุปฏิปันโนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยคือสวดถึงวันถึงวันก่อนนอนเนี่ยข้อที่สี่ก็คือนั่งสมาธิอย่างน้อยก็สักสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะยืนก็เดินจงกรมก็เนี่ยปฏิบัติกันข้อที่ห้าเมื่อทำหมู่นี้แล้วหมดเขาก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเฮือตัวเก่าเฮก่อนแผ่บุญไปถึงป่อถึงแม่บรรพบุรุษครอบครัวเทวดาอินพรหมเจ้ากรรมในเวรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเฮาสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วข้อที่6ขอเฮออธิษฐานจิตเฮอผลบุญที่ทำเนี่ยเป็นพลังเพื่อความสุขความเจริญความสำเร็จในกิจการต่างๆดังที่เฮาปรารถนาบ่ว่าจะเป็นตั้งโลกทำธรรมนี่ญาติโยมทั้งหลายก็ขอเฮอตั้งอกตั้งใจทำกันถึงหมดถึงมวลนี่ทำเฮอมันเป็นเนติแบบอย่างอย่างน้อยก็เฮอลูกเฮอหลานได้เฮียนฮู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ขออนุโมทนาสาธุสองทุ่มกับสาวสามนาทีกำเดียวขอขอบคุณสถานีเปิ้นก่อนเนาะแล้วสองทุ่มเกิ่งก็จะได้ต่อสัญญาณไปที่ท่านสมชาติท่านสมชาติเปิ้นจะได้เข้ารายการในช่วงเวลาสองทุ่มเกิ่งจนถึงเวลาสี่ทุ่มบนนะอยู่ด้วยกันนะญาติโยมท่านทั้งหลายก็ขออนุโมทนาครับโดยหมอกเรดิโอโดยหมอกเรดิโอ FM 103.50 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสถานีที่สองเมืองพานเรดิโอ 99.25 อำเภอเมืองพานจังหวัดเชียงรายสถานีที่3วิทยุคนฮักพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา 106.75 สถานีวิทยุเมืองปานเรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง FM 106.0 สถานีที่5สตาร์เรดิโออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง FM 101.25 สถานีที่6สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอ 96.25 บ้านแป้นเรดิโอแล้วก็ที่สถานีวิทยุที่7เมืองน่านวิทยุคนเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน FM 104.50 สถานีที่8สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.25 วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสถานีที่9คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 สถานีที่10วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 แล้วก็ที่แม่ขจารโมเดิร์นแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่FM 94.50 รับสัญญาณเป็นประจำทุกวันพุธก็ขอบคุณอนุโมทนาแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอสถานีที่12แม่วางเรดิโอ 90.25 อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่13สันโก้งเรดิโออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ 90.25สถานีที่14บ้านต้าเรดิโออำเภอชัยปราการ FM 91.75 แล้วก็ที่15สุดท้ายวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูน 103.75 โอ้ลืมแหมคลื่นหนึ่งญาติโยมโอ้ลืมไปแตะต้องไปพิมพ์ทำไมนี่มนเสียงธรรมเนาะมนเสียงธรรมเดี๋ยวเปิ้นจะน้อยใจอินดูเปิ้นเนาะมนเสียงธรรมที่แม่แจ่มมนเสียงธรรม 106.25 เจริญปอนว่าจะได้เจ้าไม่สาเจ้าว่าจะได้อยู่โดยเต่าให้ด้วยอ๋อโดยเต่าฟังขึ้นอย่างฮะโดยเต่านี่ฟังสถานีใดโดยเต่านี่สถานีที่ฮอดเจ้าโอ้สถานีฮอดเปิ้นฮับอยู่กะเมื่อคืนนี่เจ้าเมื่อคืนเปิ้นก็ฮับเนาะโดยเต่านี่ถ้าจะฟังเพ่ฟังเมืองลี่เพ่เพราะว่าเจ้าต้องไปกะได้ยินเจ้าเปิ้นปิด 18:00 แรงหรอกสถานีโดยเต่านะยินดีเนอร์พี่น้องโดยเต่าอันนี้แม่เหรียญเนอร์อ๋อแม่เหรียญกะแม่เหรียญคำฟ้อนโอ้นานพี่น้องโดยเต่าฟังมาเมินเหรอกะฟังมาเมินละเจ้าแล้วกระทูประปตานเปื้อนแล้วบ้านไอ้ยังบ้านไอ้ยังบ้านปงทุ่งเจ้าอ๋อปงทุ่งอินเนาะเจ้าฟังกันนักกันหลายกะนี่เจ้าฟังกันหลายแก่พระดูมีสุขอยู่ดีมีสุขอันนี้มาลำได้งินโดยเต่านี่นะพี่น้องโดยเต่าอ้าวรอแห่ม2นาทีเจริญปอนย่ำตาเจ้าย่ำตันได้บอกเบอร์โทรแต่นี่นะโอ้เปิ้นจำได้เนาะเปิ้นถ้าจะจำเบอร์ได้จำได้เจ้าอยู่ที่ไหนอ๋ออำเภอเวียงสาเพ่กะเจ้าฟังสถานีภูเพียงฟังคลื่นภูเพียงเจ้าอ๋อแม่เจ้าก็ฟังสีคำเนาะเจ้าแม่เจ้าฟังสีคำแม่เจ้าสีคำเมื่อคำภูเพียงอีน่ะเจ้าก็ม่วนดิเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขอ๋อเปิ้นจำเบอร์ได้เนาะเปิ้นจำเบอร์โทรได้ย่ำตันได้บอกเบอร์โทรดิไม่สาเจ้าหลวงพ่ออ่าอดโทรเรียกหลวงพ่อเลยเนาะแม่อันอยู่อันอยู่วัดหลวงลำปางอันนาวขวาอำเภอเมท่าจังหวัดลำปางแม่บัวจันทร์เด้อแม่บัวจันทร์อยู่อำเภอแม่ท่ากะเจ้าแม่ท่าลำปางน่ะแม่อยู่บ้านหลวงตำบลนาขวาอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางแม่ฟังเมื่อคืนนะเออของขึ้นเดี๋ยวเนี่ยก็ S25ของดารุณีของดารุณีดารุณีนะ101อ๋อ 101.25 เนาะเจ้าดารุณีเรดิโออีเจ้ายินดีเนอะเจ้าจากดอยเต่าโดยเต่าแล้วก็มาที่ไหนลำปางวะลำปางแม่ทะโอ้เปิ่นฟังกันหลายอ้าว
สำหรับการโทรนี่ก็เอาไว้เตออีก่อนเพราะเวลาบัดเดี๋ยวนี้พอดีละอาตมาก็จะเตรียมสัญญาณคือท่านสมชาติท่านสมชาตินี่เปิ้นอยู่เมืองปานนะเดี๋ยวนี้คงจะอยู่ในงานศพกันอย่างใดก็ฮู้เน้อก็เดียวกันเน้อแต่เปิ้นว่าพร้อมอีนะเปิ้นว่าพร้อมอ่ะเปิ้นว่าพร้อมจัดรายการเปิ้นว่าอีนะเอาละเนาะพร้อมแล้วก็ต่อสัญญาณไปปุ้นเลยที่เมืองปานตุ่งโป่งตุ่งโป่งเมืองปานเนาะฟังรายการสนทนาเทคโนโลยีนี่มันก็ดีไปอย่างนะญาติโยมเนาะเอาสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เนอครับอาจารย์สาธุครับพระอาจารย์ครับครับโอ้จับพอดี2ทุ่มครึ่งขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เนอตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรายการของท่านอาจารย์ทั้ง2ทุ่ม30นาทีที่ได้ออนแอร์หรือว่าออกอากาศทุกวันพุธต่อเมตตาจากครูบาอาจารย์ทำเมื่ออาตมาได้มีโอกาสมาจัดรายการครับพี่น้องเนาะกับพี่น้องได้อูได้จ้าครับเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ที่สำคัญก็ได้ถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้คนที่ติดตามรายการก็มีอยู่มีกันนักกันหลายพี่น้องทั้งหลายคลื่นสถานีของพระอาจารย์ต่อติรายงานเพตะกีเนาะก็หลายคืนหลายสถานีด้วยกันที่เปิ้นได้ฟังรายการที่พระอาจารย์ได้ออกอากาศอยู่ขณะนี้ซึ่งอาตมาภาพเน้อพี่น้องที่เข้ามาฟังใหม่เนาะหรือว่าที่บ่เคยได้ฮู้จักกันกําเตือเนาะก็พระอาจารย์ได้แนะนําไปส่วนหนึ่งละว่าพระมหาสมชาติชาตปัญโยหรือว่าพระสมชาติชาตปัญโยก็จะได้เข้ารายการโดยพระอาจารย์ในคําของคืนวันนี้ซึ่งในคืนวันนี้ก็จะเป็นคืนพิเศษหน่อยนะพี่น้องทั้งหลายอาตมาภาพก็จัดรายการในท่ามกลางของการจัดงานเนาะในหมู่บ้านในชุมชนของอาตมาซึ่งก็เป็นการจัดงานของน้องสาวคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากไปโดยวัย38ปีก็ได้ประสบอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตจากไปสร้างความเสียอกเสียใจคือกับครอบครัวญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านในสังคมของบ้านหมู่หนึ่งของเฮาที่อาตมาภาพเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้ทราบการเสียชีวิตจากไปของน้องเขาแล้วก็มหันว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ลำบากเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นลูกกำพร้ามาตั้งแต่อายุ9ขวบอีปออีแม่ทั้งหลายเก้าขวบปอแม่เปิ่นตายละเมื่ออายุเก้าขวบหลังจากนั้นก็ได้อายุกับครอบครัวซึ่งก็มีปีเนาะพี่สาวก็ยังอยู่คุณปอก็ยังอยู่ต่อมาแห่ม5 6ปีอีปอก็มาเสียชีวิตจากไปแห่มตอนนั้นอีน้องก็ยังบ่อยู่ในบ่ได้เข้าโรงเรียนชั้นมัธยมกําเตือด้วยซ้ําไปปอก็เสียชีวิตจากไปก็ต่อมาก็เลยได้อยู่กับอันปีปานาอาเนาะปีปานาอาที่เปิ้นพอจะดูแลได้ก็ไปอยู่อาศัยอยู่กับเปิ้นเฮามานึกถึงคนเฮาเนาะพี่น้องทั้งหลายมีแม่แม่ก็ตายละมีปอเหลือกับปอคนเดียวปอก็สมัติตายละแหมมีปีสาวก็ไปละเวเหหนไปทำการทำงานอายุต่างถิ่นบ่ได้อยู่ด้วยตัวเนาะก็อยู่บ้านคนเดียวก็ทําให้มีปัญหาก็จึงเป็นเหตุให้ได้ไปขออาศัยอยู่กับปู่ตาน้าลุงปี่ป้าน้าอาเต็มบ้านใกล้ชิดติดเคียงโอ้เฮามาขอชีวิตละอ่อนคนหนึ่งอะยังมาลําบากแท้ลําบากว่าพี่น้องทั้งหลายมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเฮาเองเนาะก็ได้ฮู้ได้ฟังแล้วก็ใจอยากเหมือนกันนะซึ่งในคำของคืนวันนี้เปิ่นก่อนได้จัดพิธีเขาเองเนาะได้รับอุปถัมภ์งานศพงานนี้ว่าที่แรกญาติเปิ่นก่อบอกว่าจะมาเอาศพมาทำบุญละเพราะว่ามีเงินมามีท้องกันแต่อาตมามานึกถึง
พ่อแม่ที่เปิ่นเสียชีวิตจากไปเนี่ยเปิ่นก็เป็นคนดีของหมู่บ้านของชุมชนของเฮาเพราะว่าตอนเปิ่นมีชีวิตอยู่เนี่ยมีการมีงานอย่างกับเจ้าบ้านน่ะอีปอยอีแม่ทั้งหลายพ่อหลวงหน้าที่เนาะซึ่งเป็นเปิ่นตีปาดตีก้องเป่าแหน่เนาะเปิ่นเนี่ยได้หลายอย่างน่ะบรรเฮาก็เลยได้เปิ่งป้าอาศัยเปิ่นได้เปิ่งป้าอาศัยเปิ่นในการที่เปิ่นทําเนาะเปิ่นทํากิจกรรมกับพี่น้องชาวบ้านอันนี้ก็คือเฮานึกถึงบุญคุณของเปิ่นที่สําคัญแม่หลวงแม่ของพี่น้องเนาะเปิ่นก่อนเป็นคนที่เรียกว่าชาวบ้านฮักพี่น้องชาวบ้านฮักเปิ่นเป็นคนอัธยาศัยดีเปิ่นมีการมีงานที่ไหนเปิ่นก็ไปช่วยเฮาก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าอีปอยอีแม่เปิ่นยังมีชีวิตอยู่เปิ่นคงบ่ปล่อยให้ลูกสาวของเปิ่นได้ตายเนาะอย่างอ้างว่างเดียวดายอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คืออยู่จังหวัดชลบุรีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่งรถจะไปทำงานอีปอยอีแม่ทั้งหลายจะถึงโรงงานแห่มสัก 6-7 กิโลโอ้เป็นตาดีเอ็นดูมีรถแห่มการพุ่งมาจนรถที่หับส่งคนงานเปิด11คนในหันบาดเจ็บสาหัสก็มีพิการไปกันหลายคนเนาะตอนนี้ยังบอกฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีอีปอยอีแม่แต่ลูกน้องสาวเฮาได้เสียชีวิตคาตีเสียชีวิตอยู่ที่บนรถกันนั่นก็พอเฮาได้ทราบข่าวแล้วก็อู้อย่างมาเป็นที่กัดอกแต่กัดอกว่าเพราะว่าได้เสียชีวิตจากไปในวัย38ปีแล้วก็เปิดว่าจะมาเอาศพมาทำที่บ้านเนาะอาตมาก็ว่าเอ๊ะเป็นไปบ่ได้ก็คนตายถึงคนเนาะถ้าบ่เอาศพมาทำที่บ้านเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกับว่าพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเนี่ยก็แลกน้ำใจญาติพี่น้องที่มีอยู่เนี่ยก็มันจะได้เนาะมันก็บ่มีความสุขอีเนาะก็เลยอาสาบอกคือครับคณะสัทธาญาติโยมที่วัดตงปวงว่าพี่น้องทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเฮาตายอยู่ที่ต่างจังหวัดชลบุรีเฮาจะมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเน้อพี่น้องเฒ่าแก่ว่าจะได้โอ้คนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็เอากันเป็นการเพิ่นก็ว่าโอ้ต้องเอามากะโอ้เพิ่นบ่ใจคนเกิดจากก่อไผก่อสร้างโลกเป็นคนมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีพี่น้องแล้วที่สำคัญลูกมันก็อยู่ในหมู่บ้านเฮานี้ต้องเอามาหนาท่านต้องเอามากะบ่มีเฮาก็ซ้อกันกะเฮาก็ช่วยกันอีหนอโอ้เฮาก็มีกำลังใจอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเฮาก็เลยอาสาว่าอ้าวมาไหนๆก็เอามาละคำนี้กับพี่น้องเจ้าบ้านเฮาช่วยกันเด้อบัดเดี๋ยวนี้เขาจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้อรถมูลนิธิเนี่ยเอาศพอีน้องมาส่งที่วัดตงโปงกำเสียงเต่าได้ก็บอกเป็นยังก็ได้โทรไปหามูลนิธิโทรไปหาคนที่หูจักตังพุ่นเนาะเปิ่นก็มีสามีอยู่ตังพุ่นเขาก็โทรไปหาน้องเปิ่นน้องเปิ่นก็ว่าอู้อาจารย์ผมว่าจะเอาทำบุญตีอันจังวัดจันทบุรีเพ่นะเอตังพ่อแม่ผมเปิ่นก็เตรียมแล้วหมดแล้วครับเปิ่นก็เตรียมวัดเตรียมศาลาอย่างไว้หมดแล้วครับผมจองศาลาไว้ผมเตรียมอย่างแล้วหมดนะอาจารย์ผมฮือบ่ได้เน้ออีน้องเขาก็ว่าโอ้ลูกบัดเดี๋ยวนี้หลวงตาขออู้น้อยเน้อหลวงตาจะบอกให้ลูกว่าตอนนี้พี่น้องเจ้าบ้านต่างๆเนี่ยเปิ่นก็อยากได้มาบำเพ็ญกุศลที่นี่เนื่องจากว่าอีน้องเปิ่นเป็นคนที่บ้านเฮาเนาะเป็นคนที่บ้านเฮาฉะนั้นเนี่ยเปิ่นก็จะเอาศพมาทําตีบันเฮาก็เลยบอกคือเขาเจ้าทั้งหลายว่าเอาศพมานี่เนาะแล้วก็เปิ่นก็เลยได้นําตั้งพุ่นก็เลยยอมเนาะเปิ่นก็ได้เอาศพมาตีบันเฮาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุเป็นผลเนาะวันนี้ก็ได้เป็นคําคืนสุดท้ายที่จะได้จิตได้เตดวันนี้ก็ถือว่าเตด2ธรรมาสเนาะธรรมาสหนึ่งก็อยู่ที่เจียงใหม่พี่น้องก็ติฟังรายการอยู่เนาะบัดเดี๋ยวนี้คณะสัทธาคนเฒ่าคนแก่บ้านตงปงก็รอฟังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ที่ในศาลานี้เต็มหมดเลยท่านพระครูครับตอนนี้อยู่ในศาลานี่ไม่ย้ายแก้วไม่ย้ายลบไม่ย้ายแหลงก็อยู่นี่เนาะตลอดถึงลูกหลานที่เป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องก็อยู่นี่หมดก็เดี๋ยวก็จะให้ท่านพระครูได้อุจาตัวนะเนาะถ้าเกลื่อนหลังจะได้นี่ท่านพระครูก็อุจากับพี่น้องชาวบ้านจิมวันนี้บอกเป็นว่าทุกเจ้าเจียงใหม่จะมาอีหน่องก็มาตั้งเสียงเอาหน่อทุลุงหน่องได้อุได้จากับพี่น้องตั้งเสียงแล้วก็ตัวของเขาก็จะเตะไปตัวนี้เน
นะวันเดียวนี้พออาจารย์ก็ทำพิธีได้เลยเขาก็เดี๋ยวก็เข้าพิธีเขาก็จะเตะให้พี่น้องที่ฟังอยู่ตั้งสถานีฟังตัวเนาะจุดเทียนสองธรรมไปใจธรรมสองเทียนจุดเทียนสองธรรมเนี่ยเชิญเลยเชิญไปเชิญไผ่ก็ได้เนอะจะจุดเทียนสองธรรมพี่น้องตั้งบ้านเนอะติดฟังรายการอยู่ก็จุดเทียนสองธรรมเนอะเดี๋ยวจะได้จุดเทียนสองธรรมละก็โอเคจุดเทียนสองธรรมเดี๋ยวผมจะอู้ตั้งอากาศเนี่ยตุลุงอยู่ที่สถานีเดี๋ยวจะอู้ตัวพี่น้องเนอะบ้านหน้าแต่ไม่ยินเสียงเพื่อนก็พี่น้องทั้งหลายเนอะอีปอยอีแม่เนาะก็ฟังเขาไปตัวเนอะฟังงานพิธีทางเพศไปตัวอาจจะเสียงวุ่นวายสักหน่อยก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังเสียงกันแท้ๆเนาะตอนนี้ตั้งเพศเป็นก่อกำลังจะจุดเทียนสองธรรมเนอะจุดเทียนสองธรรมกันตามลำดับไปเดี๋ยวถ้าตั้งครูบาอาจารย์ทั้งพูนท่านพระครูเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครึ่งหลังเดี๋ยวผมก็จะได้อู้กับสถาพี่น้องเขาที่มานั่งฟังอยู่นี้จุดเทียนสองธรรมเหี่ยกำก่อนก็เดี๋ยวจะได้ตั้งนโมเป็นเรื่องไปรับพี่น้องทั้งบ้านเนอะเท่าแก่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านก็เหมือนกับได้นั่งอยู่ที่งานศพด้วยกันนะวันนี้ก็ออกอากาศตั้งสถานีวิทยุเท่ากับว่าได้มานั่งที่ในงานศพนี้ด้วยกันเนอะเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลจากนั้นก็อาจจะได้ฟังทั้งครูบาอาจารย์มีอย่างอาจจะได้ฟังครูบาอาจารย์เปิ้ลเนาะฟังครูบาอาจารย์เปิ้ลติจาได้อู้ได้จากับพี่น้องเจ้าบ้านเอาไปเลยเอาว่าไปอาจารย์ก็ว่าไปอาจารย์เปิ้ลกำลังงานอาราธนาธรรมเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชฌิตวานิรุจฉติเตสังรูปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไประงับดับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งขอความเจริญสุขเจริญธรรมเนื้อกับชนะศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องเอามือลงเนอะเอามือลงเนอะสบายสบายวันนี้ขออนุญาตกับอีปออีแม่เท่าแก่ทั้งหลายวันนี้เตตินี่ตัวออกติดเชียงใหม่ออกติดเชียงหายออกติดพะเยาตัวเนอะออกลำพูนลำปางเมืองปานแจ่หงเมตตาในก็ฟังอยู่ฟังเทศด้วยกันฟังนี่ฟังเทศด้วยกันประมาณ 2-3 พันคนเพราะว่าติดตามรายการทางวิทยุที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิดจัดรายการอยู่ก็มีนักกระเดียวทางท่านพระครูจะได้อูจากับพี่น้องผ่านทางสถานีวิทยุที่นี่วันนี้อาตมาภาพขอใช้ภาษาเหนือเนอะเดี๋ยวจะมีภาษากลางแทรกบ้างเนาะมีศรัทธาญาติโยมพี่น้องเป็นผู้จัดการบริษัทที่น้องสาวเฮาที่เสียชีวิตเปิ้นก็มอบเพอกับผู้จัดการบริษัทหรือว่าโรงงานได้มาร่วมงานศพในครั้งนี้แล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายผลิตหัวหน้าฝ่ายอาวุโสมาแห่ม3คนงานนี้ทางบริษัทเสียงกาดใจนักขนาดการเดินทางของท่านผู้จัดการแล้วก็ทีมงานมา4คนนั่งเครื่องบินมาเจ้ารถเพื่อจะใจงานในครั้งนี้และวันผู้ประธานผู้จัดการใหญ่
ก็จะเดินทางมาร่วมงานศพอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีว่าเคยเกิดขึ้นกันแต่ในบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องเฮาที่ได้มาฟังเทศอยู่ในวันนี้อาตมาภาพก็ขอเนาะพี่น้องทั้งคุณเนาะอันประเดี๋ยวนี้พี่น้องจังใดว่าบ้านเฮาฟังเทศเสียงดังอันละเนาะอีหวังเพิ่นได้ยินเสียงเข้ามาที่ไมค์นี่ก็จะได้ก็ขอเฮออุศละฟังเหี่ยกําเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญที่เป็นวันที่จะจดจำไปแห่เมินกับพี่น้องเจ้าบ้านงานศพครั้งนี้ในครั้งแรกก็ว่าจะบ่มีละเนาะก็ขอบอกกันอย่างนี้ว่าครั้งแรกจะบ่มีงานศพนี้แล้วที่ในหมู่บ้านเฮาเนื่องจากว่าตั้งญาติพี่น้องได้มาปรึกษาหารือมาอู้มาจากันว่าการจัดงานศพครั้งหนึ่งนั้นมันจะต้องมีการใช้จ่ายถ้าบ่มีเงินแสนจัดงานศพบ่ได้แล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวของเยาวนิตยุวนิตตอนรับหรือว่าจิ๋มนั่นก็เป็นครอบครัวที่ผู้กันตามปีตามน้องผู้กันตามบ้านเฮาเนาะก็บ่ใจคนร่ำคนรวยบ่ใจมีคนมีสตุสตางค์อะหยังในเรื่องของเงินอะหยังต่างๆก็บ่สามารถจะซอกหามาได้ในการที่จะจัดงานศพครั้งนี้ซึ่งอาตมาภาพได้รับทราบข่าวแล้วก็ปรึกษากับอีพ่ออีแม่กับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านโอ้เปิ่นก็ว่าโอ้ไปยะอย่างนั้นได้จะไดจะไดก็ต้องเอามาญาติบ้านเฒ่าถึงพ่อแม่เพิ่นจะบ่มีละอ่อนคนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของพ่อแม่พี่น้องมาตรงโกงหมดอาตมาก็เลยมาคิดว่าเฮาก็ต้องเป็นตัวแทนของอีพ่อก็ได้ที่แม่หลวงท้าและครอบครัวญาติพี่น้องบ่มีไผตัดสินใจเพราะเพิ่นตัดสินใจเพิ่นก็กลัวว่าบ่มีตังค์เวลายากมาแล้วถ้าติดหนี้ติดสินไผจะจ่ายอาตมาภาพก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังเจ้าละเฮาก็ติดหนี้คนเดียวเฮาบ่ได้เฮาจะซ้อยืมก่อน ใจกล้าเออนาดานชอบงานใหญ่เนาะตัดสินใจเนี่ยปุ๊บกับประกาศว่าเอาศพมาก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็คือตอนที่เขาตัดสินใจนั่นปรากฏว่าทั้งครอบครัวญาติพี่น้องตัดสินใจไปแล้วว่าเผาผู้นะว่าเผาที่ชนบุรีก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วก็เอากระดูกมาทำบุญเอาซึ่งตั้งคนที่เปิ่นว่าเผาไหนก็ได้เปิ่นบ่ยอมเป็นคนที่เปิ่นฮักก็คือณโพนี่เป็นสามีชื่อสุคุณสมเกียรติเนาะณโพเป็นสามีของอีน้องที่อยู่ที่ชลบุรีเพิ่นดูแลกันมาเป็นหลายปีแล้วก็ฮักกันดูแลกันทุกสิ่งทุกอย่างพอภรรยาเพิ่นตายพอทั้งเพเพิ่นว่าแล้วแต่ทั้งผู้จะจัดการเพิ่นก็ติดต่อวัดติดต่อสาระติดต่ออย่างเรียบร้อยหมดจัดงานจะเอาศพไปเนี่ยที่จังหวัดจันทบุรีพอเอาโทรไปหาเพิ่นเพิ่นว่าโอ้อาจารย์หมดตันนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมครอบครัวผมเปิดบอกเพื่อนตุ๊เจ้าแล้วเปิดเตรียมสาระไว้เรียบร้อยหมดแล้วผมจะเอาศพไปพุ่นอาตมากระตันผิงเลยครับนะกัดโอ๊กล่ะเข้าอย่าใดนี่แต่ว่าการมาย้อมกระโทรไปหาเพื่อนโทรอูไปนโพแฮมนโพตอนนี้จะบอกนโพเรื่องหนึ่งก็คือคนบ้านเราเนี่ยคนในบ้านนอกของเราเนี่ยเขาถือว่าใครก็ตามที่เกิดในหมู่บ้านเราจะไปตายที่ไหนก็แล้วแต่ญาติพี่น้องไม่ต้องการก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมชาวบ้านเขาบอกว่ายังไงก็ต้องกลับนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่นี่บางคนไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศเขายังพยายามที่จะส่งเงินไปเพื่อจะเอามาทำศพบางกรณีไม่สามารถจะทำได้เขาก็ส่งกระดูกนะมาก็ไม่เป็นไรก็อูกันนะโพสประมาณ10นาทีพยายามโน้มน้าวเพิ่นว่าขอเอามาทำที่นี่เถอะสุดท้ายบอกเพิ่นนะโพว่าหลวงตาบอกอย่างนี้สมมุติว่านะโพเป็นอะไรไปถามว่าพ่อแม่จะทำศพนะโพที่ไหนลองถามพ่อแม่ดูสุดท้ายเพิ่นยอมเพิ่นยอมเฮาแล้วก็อนุญาตให้เขาเอาศพมาทำที่นี่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะโพขอบคุณนะโพมากที่เมตตาพี่น้องชาวบ้าน
นโพมาอยู่กับเราตั้งแต่เอาศพมาเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนเนาะเราเดินทางไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันนโพไม่ได้พักเลยนะมาเอาศพมาตอนกลางคืนอาตมาก็เหมือนกันอาตมาพอศพมาตีหนึ่งสามสิบสองนาทีก็ไปที่บ้านงานก็ไปนั่งคุยกันที่นั่นแล้วกลับมาก็นอนไม่หลับจนถึงเช้าก็มีงานทั้งวันว่าจะงีบสักนิดหนึ่งไม่มีเวลางีบเลยแล้วก็เดินทางไปตุ้ยเปิ่นอันอูกับคนขับรถกว่าขอรับเขากับอูเขาไปด้วยเพราะรับตาคำเดียวขนออกจังหวะรับตาถึงเหมือนให้รับตาแต่รับเลยอันนี้คือสิ่งที่เดินทางไปกนาโพไปจนถึงจังหวัดชลบุรีไปจนถึงสถานตีอีนอกคนเสียชีวิตอีปออีแม่ทั้งหลายเดินทางมาจากบ้านจะมาทำงานหมอกลูกบันเทาไปบันแพ้ประมาณแห่ม7กิโลจะถึงที่ทำงานอ่ะรถมาจนเนี่ยวันเดียวนี้ตั้งเปื่อนๆที่ทำงานอยู่อ่ะหวานน้องยังไปทำงานอยู่อ่ะดูบังเฮอเขาไปถอนได้จะได้ตะวานนี่ก็ไปทำพิธีถอนมาเดียวนี้ถ้าจะยั่งละถ้าจะไปทำงานนะถ้าจะมาอยู่เต็มเนี้ยเดี๋ยวอันนี้คนที่เปิ่นตายด้วยบังเฮอตัวนะเปิ่นบอกว่า7วันเปิ่นกว่าเปิ่นจะกลับได้กว่าเปิ่นจะฮู้สึกตัวมาเดียวนี้ถ้าจะเริ่มฮู้สึกน้อยๆแล้วเนาะแต่ว่าวันก่อนที่เขาไปตะวาเมื่อวานไหมเมื่อวานหรือเปล่าที่หลวงตาอยู่นู่นเนาะเมื่อวานที่อยู่ที่นู่นเมื่อวานตะวันที่อยู่ทั้งพูดอ่ะเปื่อนเขายังหันอยู่อ่ะเปื่อนเขายังรู้สึกอยู่อ่ะไปขวนติเกะติเอาของไว้อ่ะเปื่อนจะโรงงานเปื่อนจะมีเกะใส่ของคนงานไปขวนในเกะอยู่แล้วก็เปื่อนทำงานอยู่เปื่อนยิบอันยิบอย่างก็ยิบเบาะรถเนี่ยบริษัทเปื่อนผลิตเบาะรถเปื่อนจะทำงานกันนั้น7คนหรือ11คนนะ7คน11คนอยู่ด้วยกัน11คนแล้วคนมันก็ขาดกับเดียวเพราะอีน้องเสียชีวิตไปมันอู่ทำงานอยู่อ่ะเนี่ยจะได้บอกว่าคนที่โดนเข็มปักเนี่ยมาเคยโดนเข็มปักก็เตือน2คนน่ะโดนอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดทั้งพุ่นก็เลยเป็นเหตุเป็นผลที่ตั้งบริษัทเปิ่นเขาเดินทางไปเขาดีใจขนาดพี่น้องทั้งหลายที่แรกเขาคิดว่าบริษัทก็คงไม่ได้สนใจยังแต่อาตมาเป็นคนที่คิดบวกกับผู้อุกนาโพว่าถ้าไปพูดก็จะไปแวะบริษัทไปบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจัดงานศพที่วัดตงโปงเนี่ยเพื่อว่าเปิ่นจะหอมมาสักหน่อยหวังกึดในใจนะหอมมาสักร้อยสองร้อยก็ดีละอีนุกึดในใจโอ้แต่พอไปถึงปุ่นทำพิธีอย่างเรียบร้อยไปเข้าไปที่บริษัทเปิ่นจัดห้องประชุมไว้ล้อเลยเอาประธานบริษัทอันนี้ผู้จัดการบริษัทที่มาตัวนี้ผู้จัดการวุโสมาตัวนี้จัดห้องตอนรับแล้วก็เอาเขาไปอู่ตัวแล้วเปิ่นก็บอกว่าตอนนี้เปิ่นเตรียมไว้หมดละเอกสารที่เขาจะไปเดินเรื่องเนี่ยคุณขวัญเนาะคุณขวัญไม่ได้มาเนาะคุณขวัญเป็นฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องประกันสังคมคุณขวัญเปิดจัดไปเฮือหมดเอกสารจัดไปเฮือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของประกันชีวิตตีอีน้องจะได้เนี่ยเปิดเตรียมไว้เฮือทั้งหมดประกันอุบัติเหตุกับประกันอายังการที่จะได้วันนี้ผู้จัดการมาก็เดี๋ยวเขาเตะแล้วเขาจะให้ผู้จัดการได้อุ้มฟังเนาะผู้จัดการจะได้พูดนิดนึงว่าทางหลวงเตรียมอะไรไว้บ้างในงานศพนี้ช่วยอะไรมาบ้างตะวะกาดที่เขาไปหันเปิดอู้เพื่อฟังเขากัดดีใจประเดี๋ยวนี้เขาหมอกเพื่อทั้งพูดมดไหนไหมเขาจะส่งกับบัญชีของนั้นน้องสินจังกับอันผู้ตอนนี้จะตั้งเพื่อผู้เป็นผู้ดูแลสินจังเดี๋ยวจะอู้กับญาติพี่น้องแห่งกรรมเนอะอันนี้ตู้อู้ไว้ก่อนเงินนี่สำหรับตีสินจังจะเห็นหนังสือตาอันเพราะแม่กับบ่มีละก็มีปอซึ่งเป็นหน้าโพเนี่ยหน้าโพก็จะดูแลเขาก็จะมาเพื่อเป็นน้ำภาระของน้ำโพนนะก็จะมองเพื่อผู้เนี่ยดูแลทรัพย์สินดูแลบัญชีคือครับสินจังตะวาตังอันบริษัทที่หันเขาไปหันสินจังไปเปิดเอาสตังมาหอมกันหอมไปหอมมาตะวาได้แต่ถือหัวก่อน18,200ดูอันนี้บัตรเจ็ดตังของบริษัทที่จะหอมแต่นะก็เดี๋ยวผู้จัดการเป็นจะบอกว่าหอมตอนนี้18,200แต่ว่าเธอมาเขาก็เลยบอกเปิดท่านว่า18,200นี่จะบัดแต่ต้องสักบาทงานซ่อมเนี่ยซ่อมตอนไหนเขาจะซ่อมแล้วพี่น้องเจ้าบ้านปล่อยคนเจ้าซ่อมคนนี้กระจังเนาะป้าอ๋อเนาะถ้าซ่อมช่วยเขายิ้ม
อันนี้ที่ปิดเจ้าบ้านบัลละเขาแน่นอนอู้กันเนี้ยเนาะถ้าซ่อมกันก็ลูกสาวยุ่ยจุ่ยซ่อมแต่เงินส่วนที่จะเป็นของสินจังจะมอบให้สินจังเลยเมื่อวานพูดไปแล้วทีหนึ่งเนาะอันนี้วันนี้ก็ยืนยันคำเดิมจะเอาเข้าบัญชีให้สินจังทั้งหมดอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะทำช่วยกันวันนี้ตลอดทุกวันที่ผ่านมาเขาหันไปปล่อยอีแบม้านะเขาดีใจขนาดเขาดีใจแต้มคนในที่เขาดีใจแต้มแม่ท้าเขาดีใจแต้มญาติพี่น้องทุกคนของน้องจิ๋มของยุวนิดเพราะอะไรอย่างงานศพครั้งนี้ทั้งที่เป็นบอกว่าลูกกำพร้าบ่มีใครสนใจเขาบ่มีตังเขาอยากอะไรแต่พอตัดสินใจแล้วพบพี่น้องชาวบ้านช่วยกันหมดกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวมาได้ขอคนเดียวสักอย่างวันนี้ซ้อมติดใส่เนี่ยอันนี้ตังติดใส่เนี่ยตังนามากกับมีตังติดใส่แตกกับมีเนาะอีแม่ว่าตุเจ้าเชียงใหม่มาใส่เปิดน้อยไปใกล้เนาะเขาปอกใบปันใส่ไปสามสี่อันที่เขาจะเอาคืนเนี่ยแล้วก็อันตีตังบริษัทเปิดใส่คืนเนี่ยตังท่านผู้จัดการแล้วก็ท่านผู้จัดการอุโสไปอุโสเนี่ยตลอดถึงบริษัทเปิดจัดซองทุกคุณมาหน่ะพิมพ์หน้าซองเรียบร้อยหมดก็มีอยู่ในฮันหมดเขาใครช่วยเปิดเขาจะได้การนี้นะเดี๋ยวไปกวนของเขานายนี่นะอันนี้จะเอามาซ่อมติวานะครับมันขาดใจกระจายอันนี้ก็คือความร่วมไม่ร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านวันนี้ซาลาเปาเก็บไปเขาแกนเนาะมา200แกนมดแซ่บลำเดียร์ลูกหลานทั้งนั้นน่ะลูกหลานเอากันมาเนาะน้ำโต๊ะหูเลี้ยงวันก่อนซาลาเปามาวันนี้แล้วก่อนน้องเจียวส่งอย่างมาก็เจียวส่งอะไรมาขนมมาแฮมส่งมาจากกรุงเทพดูเออเขาบริหารงานซอฟของคนอื่นเนี่ยอย่างอีกคำเตือนเนอติดจอยกันนี่เขาถึงได้บอกว่าน้องเจ้าบ้านไปคืดว่าเขาอยากเขาจนบ่มีใครจอยอันยังกระจ่างที่มีอยู่ในหมู่บ้านชุมชนถึงเขาจะตุ้งจะจนขอเขามีน้ำใจต่อกันคนเขาเกิดแล้วต้องตายเหมือนกันผู้คนแต่ถ้าเขาตายเนี่ยจะตายที่ไหนกระจ่างถ้าเขาบัดทอดทิ้งกันคนอื่นก็บัดทอดทิ้งเขาวันนี้สิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดแต่พี่น้องชาวบ้านเขาตั้งบริษัทที่น้องทำงานอยู่ที่เขาจะบอกคือทำงานไปเปิด3ปีแล้วออกไปทำงานที่ไหนบ่ฮู้อยู่บ่ม่วนกินบ่หวานทำงานสิ่งอื่นบ่มีความสุขเหมือนกับทำงานอยู่บริษัทนี้ปิ๊กมาขอทำงานไปเปิดเพิ่งทำงานบริษัทนี้ได้4 เดือนแต่อันแล้ววันเดียวนี้บริษัทเปิดเนี่ยโรงงานของเปิดเนี่ยส่งผู้จัดการอาวุโสผู้จัดการโรงงานผู้จัดการอาวุโสมา3คนผู้จัดการโรงงาน1คนวันผู้ผู้จัดการใหญ่ของเปิดเจ้าของบริษัทใหญ่ตัวแทนของผู้จัดการบริหารบริษัทโรงงานจะเดินทางมาผู้เจ้าเปิดก็ขึ้นเครื่องบินก็มาถึงนี่ก็ตั้งนี้ก็ไปหาเปิดมาร่วมพิธีแล้วก็จะตีรถกลับไปขึ้นเครื่องบินกลับไปลองมาขึ้นพอเปิดมีน้ำใจก็เปิดมีน้ำใจขนาดนั้นค่ะแล้วบัดเดียวนี้ประกันชีวิตอย่างต่างๆเขาบัดต้องไปเห็นแล้วนะเปิดจะจัดการให้หมดขอบคุณเปิดก็เขาขอสาธุดังๆสัก3คำแล้วสุดมากจะเอาไปเนาะสาธุคือเปิดได้บุญนักนะผู้จัดการอาวุโสเขาจะบอกยืนหรือฟังเนอะอันนี้มีผู้จัดการมีเมียแล้วผู้จัดการอาวุโสไปใจสาวสักคนหันหน้าหนุ่มๆอย่างอีอายุเปิดนักเนอะจะบอกคือคุณชูศักดิ์นิดเนตตำแหน่งผู้จัดการโรงงานสุมาจะยืนพอคือพอน้อยเนาะยืนให้เปิดพอนะอันนี้ผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการโรงงานเปิดดูแลคนเป็นปันคนเนอะอยู่โรงงานเปิดท่านนะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทำงานอยู่ปุ่นเป็นผู้จัดการโรงงานคุณกฤษณะมะลิซ่อนอันนี้เปิดเป็นสุมาเตอร์เปิดเป็นอิสลามเปิดเป็นอิสลามแต่ว่าเปิดกอบมาได้ว่าเปิดมาร่วมพิธีกรรมกับชาวพุทธเขาหนักเปิดกอบมาเปิดกอบมาเพียงแต่ว่าพิธีอย่างต่างๆเปิดร่วมเนี่ยเอ้ยมาได้อันนี้คือการให้เกียรติกันนะพี่น้องศาสนาอย่างกระจ่างเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีเปิ่นบ่ได้สอนให้คนเป็นคนบ่ดีมาจากจังหวัดอยุธยาคุณกฤษณะแล้วก็คุณสุภลักษณ์สุขเสนตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโสฝ่ายผลิตของโรงงานเนาะ
อันนี้กรรมะว่าจะนอนติดตรงโปงบนว่าบันไดเหมือนจองโรงแรมแล้วนี่นะว่าจะป้าไปแอร์อุทยานจะซ่อนเป็นกับบันไดเนาะอันนี้จากวัดจากวัดเลยอยู่จากวัดเลยคนก็เป็นคนบ้านๆอย่างหมู่เฮาเนี่ยเลยเข้าใจว่าคนบ้านเฮาเป็นจะไหนแล้วก็แหมคนหนึ่งก็คือคนคุณพัชราพรสุขโตตำแหน่งหัวหน้างานอาวุโสฝ่ายผลิตนครพนมอายุรวมกันแล้วได้200คนอุรินะหันหน้าดูๆอย่างนี้เนาะเพิ่นได้เจออาวุโสอาวุโสแปลว่าทำงานมาเมินทำงานกันเป็น10ปีแล้วบ่ใช่ว่าเพิ่นแกล้อเล่นเพิ่นบ่ได้อันนี้เพิ่นมาเป็นตัวแทนบริษัทนะบ่ใช่มาส่วนตัวนะคนงานบริษัทบัดนี้นั่ง